ต่ชูติมาเปิดใจสาเหตุทำความรักล่มถูกนิกกี้ถามจี้ใจยังรักอดีตสามีอยู่ไหมงานนี้กล้าถามก็กล้าตอบเรียกว่าขยับตัวไปทางไหนก็ถูกพูดถึงไปซะทุกเรื่องสำหรับนักแสดงสาวต่ายชูติมาอดีตภรรยาคนสวยของทิมทิทาหัวหน้าพักก้าวไกลว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยแม้ทั้งคู่จะแยกทางกันไปนานแล้ว แต่ยังคงถูกจับตาความสัมพันธ์เมื่อพักหลังมานี้ฝ่ายหญิงออกมาเคลื่อนไหวถึงอดีตสามีอยู่บ่อยๆโดยต่างฝ่ายต่างออกมาพูดถึงสถานะความสัมพันธ์แล้วว่าตอนนี้แฮปปี้กับสถานะพ่อแม่ของลูกสาวน้องที่พิมพ์เท่านั้นต่ายชุติมาเผยสาเหตุจบความรักในอดีตล่าสุดต่ชุติมาได้ไปเป็นแขกรับเชิญในรายการแชร์ปลาวานของหนุ่มนิกกี้นชัด ที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องหัวใจในตอนนี้ซึ่งดูเหมือนเธอจะมีหนุ่มคนใหม่มาดูแลหัวใจแล้วเมื่อพูดถึงความรักในอดีตตายก็ตอบแบบตรงๆแบบหมดเปลือกโดยหนุ่มนิกกี้ลั่นคำถามจี้หัวใจว่าคนนั้นคือแฟนที่รักที่สุดเลยไหมด้านตายตอบเลยว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละ รักและผูกพันที่สุดก็สิบปีอะตอนที่ตัดสินใจเลิกก็ยังรักเขาอยู่เราเป็นฝ่ายตัดสินใจเองก็เสียใจแต่เลือกแล้วความรักอย่างเดียวมันไม่พอครั้งนั้นเสียใจอยู่สามปีนิกกี้ถามต่อว่าเลิกทำไมนะตอนนั้นก่อนที่ต่ายจะบอกเหตุผลของการจบความสัมพันธ์ว่า การยอมเป็นข้อเสียนะจำใจได้หมดอะไรก็ได้ยอมยอมไปเรื่อยๆอ,อีกฝ่ายจะนึกว่าทำได้จนเราทนไม่ได้เราก็จะไปเลยแตกเลยจริงๆมันควรมีการสื่อสารการันถ้าไม่ชอบอะไรก็ต้องคุยกันปรึกษากันแต่ตอนนั้นเรารู้สึกว่าปรึกษาอะไรไม่ได้ก็เลยยอมอย่างเดียวสุดท้ายเลยไม่ไหวแล้ว เราก็รู้สึกว่าเราผิดเราน่าจะขอตกลงกันก่อนว่าอันนี้ทำได้ไหมพอจะปรับได้ไหมแต่เราไม่มีการคุยกันเลยไม่ได้ปรับก่อนจึงทำให้เลิกเลยเมื่อถามว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้จะเลิกไหมต่ายบอกว่าก็คงลองถอยกันก่อนแต่ตอนนั้นความอดทนมันหมดจริงๆควรห่างก่อนคิดว่ายังอยากมีกันอยู่หรือเปล่าพอจะปรับกันได้ไหม มันน่าจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นวันนี้คงไม่เสียดายแล้วมั้งแต่ภูมิใจแทนพี่พิมยอมรับว่ามีบ้างที่เจอคนรักเก่าแล้วมีสปาร์กแต่ความรู้สึกมันเก็บได้แค่วางมันไว้งานนี้นิกกี้ถามตรงๆว่ายังรักอยู่ไหมด้านต่ายตอบตรงๆว่าก็เป็นห่วงเขาตลอดแหละห่วงทุกเรื่องแต่ถ้าพิพิมโตก็คงดูแลเขาได้เรื่องนี้ไม่ได้บอกเขา